ดาวมายุรีเปิดใจโดนบุรีวันนาผีเหตุตัดสินใจที่โมหน้าใหม่ครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะกับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างดาวมายุรีเผยว่าได้มีการนัดคุณหมอค่ะทำศัลยกรรมกรามคางและตาค่ะเนื่องจากว่าเธอเองนั้นเปิดใจว่าโดนบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตามาโดยตลอดเลยว่าหน้าเธอนั้นเหมือนผีแล้วค่ะพร้อมเผยสาเหตุที่โมหน้าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายในชีวิตผ่านรายการกดดังนั้นเคียเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของอาจารย์เองเราก็สวยอยู่แล้วนะแต่บังเอิญเวลาที่ดาวออกงานทีไรนานๆเดี๋ยวนี้เองก็ไม่ค่อยได้ออกงานค่ะมีอยู่ไปตามรายการหนึ่งนักข่าวสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมที่โดนดราม่าก็บอกเลยว่าอาจจะมีจะต้องผ่าตัดอีกก็เลยบอกไปว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วชอบบอกกล่าวไปมันก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเธอก็โดนบูลลี่ต่างๆมากมายล่าสุดนี้นะคะเจ้าตัวเองตัดสินใจไปทำหน้าครั้งใหม่มาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็โดนว่ามาอย่างมากมายแล้วค่ะเจ้าตัวเองก็ต้องยอมเลยนะคะว่าเกียร์คีย์บอร์ดทั้งหลายที่คิดอยู่ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าจะขอสู้กลับแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณดาวมยุรีด้วยค่ะ